าถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการประกอบอาหารแต่ด้วยความหลากหลายของวัสดุที่ใช้ในการทำกระทะในปัจจุบันจนทำให้ใครหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้นะคะว่าวัสดุของกระทะแต่ละประเภทนั้นมีข้อดีและข้อเสียและใช้ในการประกอบอาหารแบบไหนกันเริ่มจากกระทะสแตนเลสค่ะจะฉาบด้วยทองเหลืองเพื่อให้ความร้อนใช้ได้ทั้งผัดทอดหรือแกงหลังซื้อกระทะมาครั้งแรกควรใส่น้ำผสมน้ำมันตั้งไฟให้ร้อนแล้วเทออกการใช้กระทะสแตนเลสอย่าปล่อยให้กระทะร้อนก่อนใส่อาหารเพราะจะทำให้กระทะไหม้ค่ะกระทะเหล็กใช้ในการปรุงอาหารประเภทผัดได้ดีนำความร้อนเร็วอาหารที่ผัดจะมีกลิ่นหอมเมื่อซื้อมาใหม่ควรนำกระทะมาผ่านขั้นตอนการเผาเพื่อไม่ให้อาหารติดกระทะค่ะกระทะเทฟลอนเป็นกระทะยอดนิยมในสมัยนี้เลยก็ว่าได้ใช้ในการทอดและผัดที่ใช้น้ำมันน้อยต้องใช้ตะหลิวที่เป็นไม้หรือพลาสติกทนความร้อนห้ามใช้โลหะนะคะเพราะว่าจะขูดสารที่เคลือบไว้หลุดล่อนทำความสะอาดง่ายโดยใช้ฟองน้ำล้างจนสะอาดและผึ่งให้แห้งค่ะ